ยาลิทำไรอ่ะอมอมยาลิทำไรนี่เหรอไทยเทเทียมนะสดล้นเลยสวัสดีครับนะสวัสดีครับผมเฮ้ยบุชราไว้นี่มาแล้วอีกคันซีวิกเมื่อวานก็ร้านเดียวกันเลยกับคันที่หนีมาเมื่อวานนะฮะโดนยัดของไว้แสนกว่าออกมาเสร็จวิ่งห่วยกว่าเดิมอะคันนี้ก็ไปโดนมาอีกร้านเดียวกันเลยบอกต่อไปนี้จะไม่หนีนะแจ่มไปไหนแล้วครับหาจริงอะไรจริงมึงไงสามคันเอาใครบ้างใครเลือกเลยใครขับได้อะรถกูเอางี้ไหมตอนแรกกูมันจะไปเอารถที่พี่ปอตอนนั้นผมจะให้เป็ดขับไปเมืองทองเดี๋ยวให้กูขับคันม่วงไปบิออสมันขับได้เปล่าแล้วก็เป็ดไปเอารถกูออโต้ก็ละออโต้ออโต้ออโต้ใส่ลงมารถข้างหลังแล้วก็ผมขับคันม่วงแล้วใครขับ86เนี่ยไม่ได้มันต้องอยู่นี่86ไอ้เป็ดไงเอาอันนี้เปิดไฟขอทางเข้าหมู่บ้านไปก่อนรถช่างจะได้เอารถลงให้ทีละคนไงกูรู้ว่ามึงต้องเอารถลงซิตี้เปลี่ยนสี 30,000 กว่าบาทครับถูกต้องครับคุณพุชราก็ร้านผมอู่สีจะทำรถแรงได้ไงแต่กูทำรถดีด้วยนะเว้ยซีวิก2คันเลยเว้ยเมื่อวานร้านแต่เราไม่เอ่ยว่าร้านอะไรครับเมื่อวานไม่รู้ว่าร้านอะไรวันนี้เพิ่งรู้นะครับว่าร้านอะไรก็หน่อยแอบหน่อยนิดนึงฮะเพราะว่าเจ้าของร้านกับผมก็รู้จักกันอยู่นะครับมายุให้ลูกค้าผมเปลี่ยนโอ้โหให้เปลี่ยนท่อให้เปลี่ยนอะไรเป็นของอย่างอื่นใส่ท่ออินโตอินเตอร์ Civic FC 1.5 มาโอ้โหหมดไปแสนกว่ารถวิ่งเหี้ยลงครับความร้อนขึ้นด้วยนี่มีคันมาจากร้านเดียวกันเมื่อวานนี้ไปใส่สตาร์ทมาวันนี้อยู่ขับมาหาผมอีกครับบอกว่าใช้ไม่ได้เอามาให้ผมเซตให้ใหม่โอเคจัดให้ครับตอนแรกจริงว่าจะไม่อะไรหรอกก็แค่เพราะไม่รู้ร้านอะไรไม่อยากถามด้วยว่าร้านอะไรนะครับพอมาวันนี้รถคันนี้ลูกค้ามาบอกพี่ร้านนี้นี่อ้าวไอ้เหี้ยร้านรู้จักกันด้วยเหี้ยเอ้ยเซ็งนิดนึงไม่เข้าใจนะจริงๆขายของก็ขายไปไม่น่าจะมายุให้เอาของที่เป็นของผมออกแล้วปัญหาของที่เขาใส่มาแม่งไม่ใช่เรื่องด้วยไงเดี๋ยววันนี้เอารถไปงานโตโยต้านะครับที่มอเตอร์โชว์ฮะใครจะไปดูสายโตโยต้านะครับนะครับคือผมมาทำทุกรถไงก็เลยเหนื่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ตัวผมอาจจะไม่ได้ไปนะอาจจะไปช้าหน่อย GK พันม้าไม่ได้ไปเลยครับยังอยู่นี่อยู่เลยครับหาตัวขี่ไม่ได้เลยครับฮะว่าเจ็บแป้เกิดอะไรประมาณ3เดือนนะคะเมื่อบอกอ๋อเดี๋ยวโบจะประกันนะทำไมมันนานจังอ่ะก็ไม่มีอะไรประกันแล้วไม่มีประกันเหรอเชี่ยพ่อมึงก็บอกแล้วอย่าเอาไปเข้าศูนย์นะครับวันนี้นะครับก็ใครจะไปงานโตโยต้าก็เจอกันที่มอเตอร์โชว์นะครับก็เดี๋ยวทาง S4 เราจะเอารถไปโชว์ประมาณ5คันนะครับทางโตโยต้าขอมาก็ไปเจอที่นู่นได้นะครับอาจจะไปตอนนี้ยังไม่ไปว่าลูกค้าเยอะมากนะครับงาน Honda Day ยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยนะครับต้องมาติด Toyota Day Motor Show อีกนะครับ86ไปครับ86ไปกางเกงกับเสื้อมาแล้วด้วยนะฮะเจอคันนี้ได้แล้วครับเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยเอาถุงลงเลยดิพอข้างหน้ามันได้แค่นี้
ล่นเป็นไหมเนี่ยเล่นเป็นเปล่าสุดยังหมดแล้วไม่ลงแล้วจบแล้วเย้พี่ต้องถามว่าง่ายจริงไหมเปิดฝาท้ายหน่อยฝาท้ายหน่อยอ้าวเหี้ยอะไรเนี่ยล้างรถอะไรกันวะไม่ได้เปิดท้ายเลยเหรอฮะเอาลงครับเอาลงยังไม่ได้ดูกันเลยอ่ะเจ็ดงานโตต้าอยู่หลังฮอเลยครับเชนเจอร์นั่นแหละเดินออกมาเลยครับข้างหลังโอ้โหโอเคขึ้นระวังกระจกระวังกระจกทำไรถามลูกตาไปขึ้นเลยโอ้มตั้งไม่เป็นโอ้โหเฮียหน้าขึ้นได้อีกหน่อยนึงข้างหลังสูงปิดเลยไม่มาดีทำไรลูกค้าทำไรถามยังอ่ะเขาทำไรอะไรวะตัวอะไรนะเขาตัวอะไรนะเขาตัวอะไรนะฮะก็แปะนั่นเลยก็ได้แปะไปทำไมเฮ้ยสูงไปโอ้โหมันจะเลี้ยวติดนะดิบอกมันสูงมากมันจะเลี้ยวติดนะฝนไปบอกว่าสูงมากเดี๋ยวเลี้ยวลงมันจะติดไปแล้วครับใจเย็นเจอกันที่งานมอเตอร์โชว์นะครับวันนี้หลังฮอนะครับเงาวะไอ้เติ้ลเกียร์ที่จอดกูด้วยหรือกูไปนี้ด้วยนะครับก็เจอกันงานมอเตอร์โชว์ครับแล้วก็โซนโตโยต้านะครับเอารถไปโชว์วันนี้จัดไป5คันนะครับก็เดี๋ยวผมตามไปส่งรถไปก่อนนะครับส่วน Honda Day กูยังอยู่นี่อยู่เลยครับไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะฮะนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมันไปไม่ได้จริงอ่ะวันนี้มี F Civic Civic FC 18กับ Civic FK มาแก้งานร้านอื่นอีก2คันนะครับเมื่อคืน
ไปทำร้านอื่นมาหมดไปเยอะก็เดี๋ยวถ้าเสร็จซีวิก2คันนี้แล้วก็อาจจะตามไปนะครับที่งานมอเตอร์โชว์ท่าแท้เปิด10โมงเช้าถึง2ทุ่มครับมาได้เลยครับนะครับลิ้นหน้าอาร์ม5เรียบร้อยรอเหมือนเดิมอู๋เปิดตั้งก็ปกติครับผมอยู่อู๋ครับนัดแจมอยู่อู๋ครับทำงานงานเยอะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับคงผมไม่ได้ไปหาเงินดีกว่าครับไปแข่งรถก็เสียเงินสงสัยยังไม่ได้ไปครับแล้วก็แจ๊ดแดงนะครับกำลังเร่งส่งวันนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับแจ๊ดม่วง TK ที่เปลี่ยนสีนะครับแจ๊ดม่วงเสร็จยังอ่ะรออะไรรออะไรอ่ะแจ๊ดม่วงก็รออะไร2ชิ้นนะครับอะไรมาครบก็เรียบร้อยนัดคิวดำสีตัวเข้าเบอร์ร้านครับนี่ดูกระบะสวยไหมสวยไหมดูคันนี้โคตรสวยบอกเลยคันนี้กล้องหน้ารถมีของเข้ามาได้เลยครับเฮ้ยเย็นดีกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้แม่งเย็นคุณอนุวัฒน์ตัวเข้าเบอร์ร้านเลยนะครับผมจำไม่ได้ทุกคันนะครับจำไม่ได้ทุกคันนะครับ TK สีส้มเปล่านี่เดี๋ยวพาไปดูสีส้มใช่ไหมที่ทำสีส้มที่อื่นมาใช่ไหมแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองใช่ไหมใช่ TK คันนี้เปล่าเดี๋ยวพาไปดูทำไรเอ่ยพาไปดูกระบะเนี่ยผมเห็นนะครับไปโดนอู่อื่นมาแต่ละคันเนี่ยน้ำตาจะไหลนะครับมาดูงานสีผมแล้วจะเข้าใจครับอันนี้ลองจะถามราคากระจกมองหลังซูมนะบาทเท่าไหร่พันกว่าบาทถ้าเป็นคาร์บอน 2,900 สปูนใช่เปล่าคันนี้เปล่าคันนี้ป่ะครับที่ถามมาเมื่อกี้ยังไม่ได้ขัดนะกำลังประกอบอยู่ใช่เปล่าท่วมนะฮะคันนี้บอกเลยว่าท่วมนะฮะสติ๊กเกอร์เพียบเลยอ่ะไม่มีสติ๊กเกอร์กูเลยร้อยดิสเสร็จแล้วมึงเร็วๆฮะจะไปงานก็มาเอาไปจะมาเอาไปงานก็มาเอาไปคันนี้วันนั้นเห็นเป็นสีส้มนี่ครับทำเร็วมากอ๋อจริงๆถ้ารถได้เริ่มทำมาครับประมาณอาทิตย์เดียวเสร็จถ้าเป็นรถที่ใหม่ๆเนี่ยทำประมาณอาทิตย์เดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
ได้ครับฝึกงานร้านได้ครับเนี่ยอย่างคันนี้ก็3วันรอพ่นแล้วมันอยู่ที่รถด้วยครับบอกรถหน่อยเดี๋ยวรถเฉียวอะไรให้ไปเอาอะไรอ่ะก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องเฮ้ยปูไม่ต้องไปเอาไว้ก่อนไม่จะรีบบอกรถหน่อยระวังรถเฉียวเร็วป่ะล่ะตีกูบอกแล้วกูทำอ่ะ2วันเสร็จไอ้ที่มันไม่เสร็จคือมันไม่ได้ทำเข้าใจป่ะแก้งานแก้งานวันๆเนี่ยผมแก้งานร้านอื่นเยอะมากครับแต่ผมไม่เคยเอ่ยผมบอกให้แต่อย่างเงี้ยมาบอกให้ถอดของร้านผมไม่โอเคเลยรถมาจากร้านเขานะผมแก้ไม่รู้กี่คันผมไม่เคยขิงนะไม่เคยขิงใครไม่เคยแบบไปเหน็บใครว่าแบบกูแก้งานร้านมึงเท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็อีกหนึ่งคันที่มาจากร้านนั้นนะครับแล้วมาบอกให้ลูกค้าถอดของผมออกถอดท่อผมไปทำไอ้นู่นยัดของไอ้นี่ยัดแม่งยันน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับไม่โอเคเลยผมไม่โอเคเลยไม่แฮปปี้แล้วเป็นอย่างนี้ตลอดแก๊งนี้อีกแล้วนะครับแต่เวลารถลูกค้าผมหลงไปร้านอื่นนะโอ้โหโดนตลอดอย่างนี้ใส่อันนี้สิครับใส่อันนู้นสิครับถอดอันนี้ออกใส่อันนั้นดีกว่าจ้ะนะครับเนี่ยก็อีกหนึ่งคันครับที่แก้งานร้านอื่นนะครับบอกเลยอาทิตย์นึงอ่ะผมมีงานแก้นะครับเรื่องใส่สตั๊ดนะครับเรื่องจูนเนี่ยสองงานเนี้ยนะครับอาทิตย์นึงไม่ต่ำกว่า3คันคุณคิดเอาแล้วกันว่าเดือนนึงผมแก้งานร้านอื่นกี่คันนะครับแต่ผมไม่เคยแบบเฮ้ยน้องอย่าไปทำร้านนี้เลยเหี้ยแม่งไม่ดีน้องอย่ากลับไปนะแม่งห่วยไม่เคยอ่ะใส่มาเหรออ่ะรับแก้เราก็มีหน้าที่ก้มหน้าก้มตาแก้ไปทำงานไปเขาเอาเงินมาให้ก็ทำไปคุณจะทำมาจากไหนอย่างคันเมื่อคืนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะเวลาอะไรเฉยๆมากถามแล้วลูกค้าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่สนใจแต่พอวันนี้คันนี้มาอีกคันหนึ่งมาจากร้านเดียวกันเขาบอกโอ้ยพี่รถคันที่พี่พูดอ่ะทำอยู่กับผมเลยมีปัญหาโดนโอ้โหใส่ของเพียบนะครับนั่นแหละแล้วก็บอกให้ถอดของผมออกรุ่นนี้นั่นผมเคืองแค่นี้แหละมันเสียใจเว้ยร้านบางร้านแม่งเราก็รู้จักกันด้วยนะครับบางทีมันก็เสียใจเสียความรู้สึกนะครับคุยกับเราคุยดีแต่เวลาคุยกับลูกค้าแพงเราอะไรเงี้ยเราก็เสียความรู้สึกนิดนึงนะครับ Civic FK เหรอครับใช่ครับ Civic FK สีขาวมาแก้เมื่อคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวนัดอาทิตย์หน้าแก้ใหม่นะครับไปใส่ของมาชุดใหญ่รถออกจากผมไปวิ่งดีชูดต้นจัดไปใส่ของมาเยอะแยะนะครับวิ่งแย่กว่าเดิมแบบชัดเจนนะครับนะฮะขนาดกล่องแดงยังโดนให้ถอดอ่ะลูกค้าใส่กล่องแดงอยู่โหมันไม่ดีมันต้องใส่ของแพงต้องใส่ตัวละ 6,000 ดีกว่าเขาบอกว่าอะไรนะเนี่ยใส่ไอ้กล่องงูเหลือมเนี่ยเหมือนใส่แบต3ลูกเลยใส่แบต2ลูกเลยอะไรเงี้ยลูกค้าบอกใส่มาไม่รู้สึกเหี้ยอะไรเลยถอดแม่งเลยใส่900เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมก็เลยแบบโอ้โหเซ็งนะครับและนี่มาอีกคันอู่เดียวกันเลยนะครับแล้วคนรู้จักกันด้วยตอนแรกไม่รู้ไงก็ยังเฉยๆเพราะว่าผมยังไม่ค่อยแทงใครครับพอมารู้โอ้โหเสียความรู้สึกเศร้าเลยคนแม่งคุยกันอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เคยครับไม่เคยใส่ใจอยู่แล้วคุณจะทำรถร้านไหนมานะครับมาร้านผมมีหน้าที่ทำให้ออกไปให้ดีที่สุดทำร้านผมแล้วไม่ดีไม่แฮปปี้ไม่ใช่ผมทำให้จนกว่าคุณจะพอใจครับนะครับเอานะเด็กโดนปั่นง่ายนะครับโดนปั่นง่ายนะครับโดนปั่นง่ายไม่เท่าไหร่หรอกผมยังมีลูกค้าให้ทำอีกเยอะแยะนะครับโอ้ไม่ต้องถามอู่ไหนผมไม่เคยตอบจำไว้เลยนะ
เวลาผมว่าใครถ้าไม่ได้มีประเด็นที่แม่งนิสัยแย่จริงผมจะไม่เอ่ยชื่อแล้วไม่ต้องอินบ็อกซ์มาหาผมว่านะครับคนที่น้าว่าเนี่ยใครผมไม่บอกนะครับผมไม่บอกไม่จำเป็นเพราะถ้าผมพูดมันคือการทำร้ายกันทางธุรกิจนะครับไม่มีความจำเป็นลูกค้าผมเยอะอยู่แล้วนะครับจำไว้ครับลูกค้าผมแน่นจนผมทำไม่ทันอยู่แล้วเพราะนั้นผมไม่ใส่ใจผมไม่แทงใครนะครับผมไม่แทงใครไม่มีความจำเป็นครับแต่อย่ามาแทงผมอย่ามาด่าผมอย่ามาปั่นลูกค้าผมนะครับการที่ปั่นลูกค้าผมมันหมายความว่าคุณมองว่าลูกค้าผมโง่คุณมองว่าลูกค้าผมแม่งไม่ใจลูกค้าและแจ่มแม่งซื้อได้ง่ายๆลูกค้าแม่งโง่ลูกค้าแม่งเต่งนั่นคือมุมมองของคุณคุณถึงกล้าปั่นลูกค้าผมนะครับจำไว้ผมไม่สนใจผมจะเทคแคร์เฉพาะลูกค้าที่มั่นใจผมเท่านั้นต่อไปนี้ผมจะเลิกใส่ใจแล้วใครมั่นใจ SSC ผมดูแลเต็มที่ใครไม่มั่นใจก็ปล่อยแม่งไปนะครับนะครับผมก็ไม่ได้มีจรรยาบรรณอะไรหรอกคุณมีลูกมีคนพิมพ์บอกว่าทําไมผมไม่ได้มีจรรยาบรรณหรอกเพียงแต่ผมไม่มีเวลาที่จะไปด่าคนอื่นเฉพาะที่ทําอยู่ทุกวันไม่เวลาแม่งไม่พออยู่แล้วทุกวันเนี่ยหาเงินใช้หนี้เนี่ยก็เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาไปสู้รบตบมือใครหรอกนะครับนะครับไม่มีเวลาไปสู้รบตบมือใครหรอกเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งชมไอ้เหี้ยเดี๋ยวเซตไปแม่งไม่เงียบสายรับชนเดี๋ยวทำไปไม่หายมึงมาด่ากูอีกกูไม่รับปากหรอกเว้ยเดี๋ยวลองดูก่อนแก้ได้ก็แก้นะครับแก้ไม่ได้ตัวใครตัวมันเฮ้ยร้อยไม่ไปเอาอีกเหรอลงแล้วนะครับ S1 สเปคเทพๆอ่ะเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพาดูพาดูนี่สุดตารางสุดตารางโคตรโหดเฮดเดอร์ใส่ GK 4,500 กับ 5,500 ครับนี่โคตรโหดอันนี้สเปคใส่ Civic FC FK นะครับ FC FK นะฮะอันนี้หายากมากนะครับตัวนี้ของออเดอร์กันที2เดือนนะครับใครที่ใช้ Civic อยู่ใส่ได้เลยครับนี่นะครับมาได้เลยนี่สเปคพวก Rocket Bunny ครับใครที่มีโป่งอยากได้แบบโหดๆนี่ตัวนี้เลยนะครับนี่เลยนี่โหดนี่ก็โหดหมุดดำนี่ของมีเลยไม่ต้องรอนะครับนะครับของมีเลยนะใครสนใจสุดๆนะฮะ The Work ของมีเลยนะครับแล้วก็มีขอบ15มือ2เลยนะนี่ขอบ15มือ2พร้อมยาง AD ดูนี่จัดไปจัดไป 39,000 ส่วนล้อโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยววันนี้ล้อขอบ15นะครับล้อขอบ15นะฮะจัดโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไงก็รอดูว่าผมจะจัดอะไรให้บ้างก็4ลาย428ลาย RE 30ลาย West Sport นะครับลาย RPF 1นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับพร้อมสตาร์ทปรับเกียร์นะครับล้อใหม่ยางใหม่ยางฮันคุก V 12ตัวใหม่ปี2018นะครับนะครับนี่นี่พร้อมสัตว์ปรับเกียร์บล็อกนะฮะ Vios Yaris นะครับ08ถึง2014 2017นะครับ Jazz นะครับ Jazz City ตั้งแต่ปี2008ถึง2018นะครับนะครับสัตว์ปรับเกียร์พร้อมยางใหม่แกะกล่องพร้อมล้อซิงซิงนะครับ29,000นะครับล้อมาม่ายังมีครับนี่นี่ล้อมาม่านี่จัดให้ครับราคาเดียวกันนะครับพร้อมสตาร์ทปรับเกียร์ 29,000 นะครับสตาร์ทปรับเกียร์ Silver New Max Armada 2โทรเข้าเบอร์คุณโอมเลยครับนะครับ S1 ใส่ FC เมื่อกี้นี้ประมาณแสนนิดๆครับแสนหลักพันนะครับแสนหลักพันนะครับแสนหลักพันนะครับนี่นะครับนะครับ
ซิตี้2012เกียร์ MT ใส่เฮดได้ครับคุณป้าครับ 4,500 ครับใส่ได้ครับใส่เฮดเดอร์ได้นะครับถ้าเป็นเกียร์ MT เอ้ยมีเบาะมาใหม่เว้ย SR6 รอๆเลยรอโคตรโคตร52สภาพเนียนๆแท้นะแท้นะรอ RE 30ขอ15แท้มือ2ไม่ต้องหาเลยครับของใหม่ก็เลิกผลิตไปแล้วครับรอไปยาวๆเลยครับอะไรแนนมึงอย่ามั่วนะฮะท่อ GK เหลือประมาณท่อ GK ไทเทเนียมเหลือนิดเดียวนะครับนี่นี่นี่รอหน่อยนะครับของจะหมดแล้วนะครับรีบเลยรีบเลยนะครับนะครับสตาร์ทบ็อกซ์ของมาร์ค 14,900 ครับเออโบยเขาไปติดไอ้นี่ได้ไหมเดี๋ยวเขายิงเป็นไหมช่างไฟเขาน่าจะยิงได้นะนะครับผมไม่รู้ว่าช่วงนี้กดติดตามแล้วมันเห็นหรือเปล่านะ Facebook เนี่ยนะครับ ES งบ 30,000 เน้นขับชิวๆคืออะไรวะต้นหวังพันกลาง 149,000 จ้านะครับท่อซีโร่มันโถเรซซิ่งมีครับยังมีอยู่ครับโซนเหนือมีครับมีใครบ้างที่มีเชียงใหม่ใช่ไหมอยากทราบราคาท่อไทเทตั้งแต่เฮดเดอร์สุดปลายบีโอออโต้ CVT ปี17คุณสุภกรเบ้าสาลีคุณจะใส่ทำบ้าอะไรครับมันไม่ได้แรงเลยนะครับใส่แค่ปลายผมนะฮะแล้วไปลองกับพวกท่อทั้งเส้นดูนะครับถ้าคุณโดนแดดคุณเอามาคืนผมนะครับใส่ในรถสเปคเดียวกันแล้วไปลองเลยครับ BO CVT เดินท่อทั้งเส้นกับสายพักปลายผมใบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำสูตรของผมเนี่ยคุณเสียเงินแค่ 6,900 นะครับไทเทเนียมแท้คุณจะไปเดินทั้งเส้นให้มันล้านท่อมรวยทำไมอะครับนะครับคนอย่างผมบอกแล้วนะครับขายขี้ก็ขายได้นะครับเพียงแต่ว่าขายแล้วเนี่ยมันออกมาไม่ดีเนี่ยมันเสียชื่อเสียงครับสะสมมาตั้งนานนะครับคุณสุภกรครับ4,690ครับผมไทเทเนียมนะครับ VOS 2010เริ่มต้นใส่กล่อง 21,000 ครับท่อ GD MT จอดทำนะครับจอดทำสดได้เลย 4,500 ครับนะครับโทรบอกขอกล้องด้วยครับฟิล์ม BF อ่ะครับเรื่องฟิล์มโทรเข้าเบอร์คุณโอมเลยครับมีหลายตัวให้เลือกหลายราคานะครับทำสีขาวมุกคุณใดอ่ะครับ45,000 ไปบล็อกมีของ CVFD บล็อก CVFD มีใช่ไหมมีครับเข้ามาได้เลยครับของมีนะครับคุณโอ๊ต MB นะครับแคมรี่ทำสีดำเดิม 30,000 ครับนะครับกันชนหน้า FK เท่าไหร่ 13,000 อ่ะพร้อมทำสีครับ 13,000 ครับพร้อมติดตั้งทำสีครับเฮดเดอร์ Header, ใส่ซิตี้2012ไฟโชว์บ้างไม่โชว์บ้างครับแล้วแต่น้ำมันที่คุณใช้นะครับไดเมนชั่นติดเทอร์โบเลยครับเชื่อผมแรงโคตรพ่อโคตรแม่ครับบัตรเครดิตรับครับนะครับยาริส 1.2 ถ้าคุณไม่ได้ต้องการเสียงดังหนวกหูนะครับใส่แค่ปลายพอครับถ้าคุณชอบเสียงลั่นๆนะครับคุณต้องเปลี่ยนทั้งเส้นนะครับยาริส 1.2 นะครับเพราะท่อเดิมเขาดีมากนะครับผมบอกเลยนะครับยาริส 1,200 ท่อเดิมดีมากนะครับนะครับ VOS 2012ใส่บล็อกเลยครับ 14,900 ครับถ้าคุณจะเน้นของเซฟราคานะครับไม่ต้องไปใส่ New Max S ครับใส่บล็อกครับของมีเลยครับ14,900จบครับไม่ต้องดิ้นรนครับนะครับถ้าคุณจะโดดจากนี้คุณก็ใส่เป็นตัวแบบปรับเยอะๆไปเลยครับAll New อะไรครับมีทั้ง All New Yaris All New Vios All New Swift หรือว่า All New Shape All New อะไรครับมัน All New หลายยี่ห้อมากเลยครับนะครับติดตั้งพร้อมจูนกล่อง 7,000 ครับ A31 ทำสีทั้งคันต้องเอารถเข้ามาดูครับคิวสำหรับรถเก่าปีนะครับนัดล่วงหน้า5เดือนนะครับผมที่มีอยู่ทำไม่ทันแล้วครับรถเก่าปีแน่นมากถ้าคุณไม่รีบเข้ามาทำได้ถ้าคุณรีบอย่าพึ่งครับ3ดอก็เช่นกันครับ
ะครับเป็นรถที่ทำแล้วผมต้องมานั่งทะเลาะกับลูกค้าผมเบื่อครับขี้เกียจทำครับผมพูดตรงๆนะฮะราคาก็คิดแพงไม่ได้พอคิดแพงก็โดนด่าพอคิดไม่แพงทำช้ามึงก็ด่านะครับเพราะนั้นเนี่ยพอรถเก่าปีปุ๊บเนี่ยเวลาคุณไปตีราคาอู่สีคุณถึงโดนหัวแตกไงครับเพราะว่าอู่เขาอาจจะเคยเป็นแบบผมมาก่อนพอตีราคาไปแล้วมันไม่ได้ก็โดนด่านะครับก็เลยต้องตีแพงๆไว้ก่อนนะครับพอรับมาหลายคันแล้วนะครับดีก็เสมอตัวครับชั่วโดนด่านะครับนะครับเพราะนั้นพวก3ดอเซฟิโลจะเข้ามาต้องเอารถเข้ามาคุยทะเลาะกันก่อนครับนะครับแล้วค่อยว่ากันนะครับรีแฟคกล่องเดิม GK เต็มระบบ 7,500 นะครับ 4,000-5,000 ผมไม่ทำนะครับบางที่ 12,000 ยังมีเลยนะฮะผมเห็นอยู่นะครับน้ำยาเคลือบสีภาคเหนือครับมีขายเยอะแยะเลยครับคุณเล็กออโต้โทรได้เลยครับน้ายาลิสสีขาวซ่อมสะเก็ดหินมันตรงไหนบ้างล่ะครับคุณก๊อตมาร์ทเปลี่ยนสี 30,000 กว่าบาทครับ Civic FD 06เปลี่ยนสี 36,000 ครับ B16A ใส่ปลั๊กปลายใบเดียวลั่นโคตรพ่อโคตรแม่ครับสีดำแก้วเป็นยังไงไม่รู้จักครับ Camry Selfie ล้อสตาร์ทปลายท่อเริ่มต้นเท่าไหร่ครับล้อก็ 30,000 กว่าบาท18สตาร์ท 20,000 กว่าบาทท่อตรงรุ่น 4,500 ครับ Selfieโทรมามีอะไรออกไปแล้วค่ะกูยังไม่ออกบอกว่ามันเข้ามาล้างรถแล้วเดี๋ยวออกไปพร้อมกูประตูจุดเดียวประมาณนิ้วชี้รถเข้ามาดูครับมีหลาเปลี่ยนสีก็30,000กว่าบาทครับอะไรก็มันรถติดมอเตอร์โชว์ไงวันนี้วันเสาร์มึงล้างรถมึงเลอะปะล่ะไม่เลอะก็ไม่ต้องมาใส่หัวไปนู่นเลย Civic FC ใส่สตาร์ทตัวไหนคะจริงๆนะครับจูเนอร์คอนเซปต์ก็ตอบโจทย์นะครับราคาไม่แพงด้วย 23,000 นะครับ Civic FC เป็นรถที่สตาร์ทเลือกได้ง่ายมากครับจริงๆถ้าปรับเซตเป็นนะปรับเซตถูกต้องอ่ะใช้ได้หลายยี่ห้อเลยครับGK สัตว์สตาร์ทรุ่นไหนดีครับนิ่มๆผมแนะนำ2ตัวนะครับถ้าเน้นนุ่มนะครับคุณปิยกรนะครับก็ Head Dive นะครับหรือไม่ก็ Junior Concept ครับถ้าเน้นนุ่มนะนิ่มนะนะครับฮะใครสั่งเป็นคัทแชทไหนมีในใบเหรออ้าวไม่เห็นมีใครบอกเลยเออใครรับงานล่ะไม่อยู่รถอยู่นี่ไงใช่ใครรับงานล่ะพีอูดเดี๋ยวว่าจะใส่เทอร์โบเลยครับกล่องยังไม่ได้เลยครับคุณปิยกรผมเลยไปแล้วครับผมไม่รู้คุณถามอะไรครับถ้าเป็นเฮดไดก็ 27,500 ครับนะครับก็จะนุ่มหน่อยถ้าเน้นนุ่มนะครับยาริสแดงชลบุรีอะไรวะคันไหนวะแดงเดิมเปล่าบิ๊กไบค์ทำสีครับเอารถเข้ามาเลยครับล้อก็ทำครับเอาเข้ามาเลยครับสีอิลสุ 1.9 เหรอครับเปลี่ยนสี 45,000 ครับประมาณ 40,000 ต้องมีครับ 40,000 ต้องมีนะครับท่อมาด้า2 Sky 4,500 ครับเสียงดังหน่อยนะมาด้า2นะครับผมใส่สัตว์ Neo Max R Neo Max R ค่อนข้างกระด้างนะครับคุณติติพันธ์คุณใส่ที่ผมหรือเปล่าครับเอารถเข้ามาดูครับรถอะไรด้วยนะครับอยู่ที่รุ่นรถด้วยนะครับคิดถึงจะมาใส่ฟิล์มโอเคครับมาได้เลยครับแรงเดิมเหลือกำลังใส่เบรกนะครับวันนี้น่าจะรับรถได้เลยครับท่อมีหลาดจอดทํา 4,500 ครับขาวมุกเฉพาะจุดทํามาเยอะแล้วครับ Isuzu เนี่ยตัวเพี้ยนเลยครับผมแก้มาหลายคันแล้วครับ PCX ทําสีแท็กซี่ตัดด้วยน่าจะมีประมาณ 7,000 ครับ 6,000 7,000 ต้องมีครับ Refat GK แล้วนะมาขับลื่นสนุกขอบคุณครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะครับลูกค้าได้ไปคุยกันเองนะครับบางทีคนที่ผมปักหมุดไว้เนี่ยจะได้ไว้คุยกันนะครับอยากหาข้อมูลก็ไปแอดกันคุยกันพักกลาง VR 14ไม่จำเป็นเลยนะครับ
ท่อ FB 4,500 ไงตอบไปแล้วไงGK ทำสีเดิมไม่เกิน 30,000 ครับแก้บุบต้องเอารถเข้ามาดูครับส่งรูปให้ลูกค้าผมก็ได้ครับมาด้าน 32.0 เปลี่ยนแค่ท่อหลังก็พอแล้วครับเสียงดังมากนะครับมาด้านในเวลาเปลี่ยนท่อมันค่อนข้างดังครับเปลี่ยนแค่ท่อหลังก็พอครับก็วิ่งดีแล้วครับ FC 1.8 นัดล่วงหน้าวันต่อวันได้เลยครับคุณจิรวัฒน์ครับราคาซันรูฟทำครับสบายบือครับปาเจโร่แนวซิ่งท่อ GD 4,500 กูน้ำลายแห้งแล้วกูเริ่มน้ำลายแห้งแล้วคุณตุ้ย 7,500 ครับอ้าวผมบอกกันเลยโทรไปดิประกันช่วยไม่เกิน 20,000 ครับกระบะครับมีปากหมุดให้อีกคนนึงนะครับมอเตอร์โชว์เดี๋ยวแวะไปครับเดี๋ยวแวะไปเอารถไปจอด5คันครับงานโตโยต้าข้างหลังนะครับนะครับมาร์ทค่ะมาร์ทขาวเด็ดมากไอ้ขอดขัดเหแป้งเลยค่ะผมใส่รูปอะไรหมดยังสวัสดีครับขอน้ำหน่อยฮัลโหลเฮ้ย GK Turbo เนี่ยที่จะเรียกลูกค้ามารับรถเนี่ยเขาสั่งอะไรเพียบเลยอะเนี่ยใบงานอยู่ในรถเนี่ยไม่เห็นมึงสั่งใครเลยคัดทรงคัดซิ่งแผ่นใต้ท้องลิ้นคาร์บอนดิฟหลังคาร์บอนผ้าเบรกหน้าขัดสีเต็มเลยอ๋อแล้วมึงจำได้ไหมเนี่ยรายการเนี่ยมึงจำได้ป่ะน่ะโอ้ยแม่งจะถ่ายรูปส่งรถแล้วไอ้ห่าคันเมื่อคืนก็มึงเป็นคนถ่ายกูให้มึงถ่ายอ่ะมึงยังนึกไม่ออกเลยก็สั่งทำเลยสั่งทำเลยงานไม่สั่งเลยเฮียเบรกรายการเขาก็มีอยู่เปลี่ยนผ้าเบรกก็จามันถึงเกี้ยงขนาดนั้นไงไปงานยาวเหยียดไม่สั่งงานกันเลยกูระเบื่อจริงถึงใหม่แล้วเนี่ยก็จะดังกว่าพวกแจ๊สครับผมนะครับก็จะดังกว่าพวกแจ๊สมันจะเป็นอย่างนี้ครับโอ้ยเนี่ยอย่างคุณพงษ์ธงสะทอนนะครับถามมาบอกว่า GK เดิมๆรีแฟตอย่างเดียวจะดีกว่าเดิมไหมครับคือผมเจอคำถามแบบนี้บ่อยมากเลยนะครับคือถ้าคิดว่ามันไม่ดีกว่าเดิมแล้วจะผมจะทำไมแล้วปรับบุญให้หนึ่งความคิดเห็นนะครับคุณอภิสิทธิ์จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าผมเห็นว่าบางคนเนี่ยโหมาใส่ท่อผมเนี่ยเพื่อนงอนไม่คุยด้วยก็มีนะครับวีออสทำสีน้ำเงินแก้ว 34,000 ครับผมนะครับน้ำตาจะไหลคำถามประหลาดอีกแล้วครับผมคุณต้นเดี๋ยวเจอกันครับชุดแต่งไทย R 30,000 กว่าบาทครับส่งข้อความเข้าที่เบอร์ร้านได้เลยครับนะครับ Vios 08ใส่กล่องเริ่มต้น 21,000 ครับติดต่อที่เบอร์คุณโอมได้เลยครับแรงแน่นอน Vios นี่ง่ายครับ Vios ใส่กล่องง่ายมากสบายสบายคุณแบงค์ไม่รู้เลยครับเชื่อไหมผมใช้รถผมไม่เคยดูขนาดผมขับแม่งสารพัดรถผมไม่เคยดูเรื่องกินน้ำมันเลยครับ
นะครับมันพอๆกันหมดทุกรถนั่นแหละนะครับอย่าไปฟังข้อมูลมากครับนะครับอย่าไปฟังข้อมูลมากขับรถคนละวิธีใส่ล้อคนละรุ่นแม่งก็กินน้ำมันไม่เหมือนกันแล้วครับจริงคอมเมนต์มาอีกหนึ่งอันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับลูกค้าก็ลองแอดคุยกันดูนะครับบางทีผมตอบเองผมก็เหนื่อยเจออย่างเงี้ยจะได้แอดเป็นเพื่อนกันไว้นะครับเป็นชาวเอทัสซีได้เคยลองมาแล้วจะได้รู้ครับว่าลองแล้วมันเป็นยังไงก็แอดคุยกันตอบแทนผมบ้างก็ได้นะครับไม่ต้องเทิร์นครับคุณ TJ มาทำใหม่ได้เลยครับแอดถาดตรงรุ่น 4,000 ครับกล้องติดรถมีนะครับมาได้เลยครับกล้องติดรถมีครับมาได้เลยคนไหนที่อ่านไม่ทันก็รอหน่อยนะครับบางทีอ่านไม่ทันนะครับเปลี่ยนสีแคมรี่เหรอครับ 30,000 กว่าบาทครับผม CRV Gen 5ท่อคู่ต้องมาจอดทำนะครับจอดทำสดนะครับเริ่มต้น 9,000 บาทนะครับรับรถมาหลายเป่าฉีกแน่นอนฝาดีแม็กตัวปี12มีนะ 13,000 ครับน้ำกินไม่ได้เลยมันไม่ซ่ามันจะอ้วกครับขอน้ำเปล่าจีเก้าใส่อโฟไม่มีเอ้ยจีเก้าจริงมันใส่ได้เว้ยเออต้องลองดูน่าใส่กับ FC ได้ครับนะครับตัวติดตั้งเข้าฟิล300กว่าบาทครับนะครับตัวนั้นอ่ะ300กว่าบาทนะครับติดกล้องอ่ะนะครับ FB ไปท่อกล่องแรงอโฟเอ้ย FB ท่อผมวิ่งจริงอ่ะอีก1คนนะครับลองคุยดูเปลี่ยนช่วงล่าง Civic FD คุณนพรัตน์นะครับแนะนำบล็อกครับผม 14,900 ครับคุณนพรัตน์โทรเข้าเบอร์ร้านเลยครับกล้องแผ่น GK มีลำโค้ครับ 1,500 ครับ 1,500ครับชุดแต่งคาร์บอน FC รอบคัน 22,000 นะครับ V12 ถูกต้องรถมีกำลังขึ้นจริงๆนะครับน่าจะปั๊บเดียวกันเว้ย G9 กับ FC นะครับไม่ต้องจูนใหม่นะครับ Defect 9585ผมจูนแลมด้าไว้ครับครับผมทำอะไรเอ่ยเอาทานในเครื่องแป๊บนึงสวัสดีครับไอ้สมคันนี้ใส่ล้ออะไร RPF ตัวใหม่เหรอแล้วเขารู้ราคาแล้วเหรอแล้วใส่ยางยังแล้วอันนี้อะไรอันนี้ยังไม่ต้องแล้วคันรุ่นเซ็ตสตาร์ทอย่าลืมนะตามคิวแล้วมีคันไหนมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็เนี่ยลูกค้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเขารออยู่อ่ะลูกค้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคันไหนอ่ะน้ำมันเครื่องคันนี้เออไล่ปกไล่ไอ้ฝนอยู่ไหนอ่ะรถอะไรวะนี่ทำอะไรอ่ะแล้วพวกนี้ลูกค้ามาเต็มเลยอ่ะทำไมไม่ดันรถเข้าไปข้างในลึกๆพวกนี้ดันเข้าไปดิไอตัวคันดังมานะไปดูหน่อยปะไอตัวบวกลบมันคืออะไรอะไรอะไรตัวอะไรผมอะไรขับรถไอตัวบวกลบอะคันดำอะไรไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ถ้าจะทำสปอร์ตอ่ะก็กดได้เลยใช่ไหมใช่ถูกต้องเท่านั้นแหละเดี๋ยวออกเลยถ้ารถเจอก็เฮ้ยโบถามที่ลูกค้าทำอะไรอ่ะริมถนนอ่ะนี่อะไรครับคันที่4ครับคันนี้เหรอครับคิววันนี้อ่ะครับเล็กอ่ะครับที่นัดไปเอารถลงกันได้มั้ยครับรถออกไม่ได้ครับเลื่อนรถตอนนี้นะครับผมรถออกไม่ได้ครับคุณไปที่ดับน้ำนะคันนี้
นี่อะไรอ่ะ LED อะไรวะแล้วมีเหรอแล้วใครรับลูกค้าไว้อ่ะเขามาตั้งนานแล้วมั้ยเหรอเขามาดูรถคันอื่นมั้ยเหรอเอามาวนอีกรอบได้ป่ะรถจอกเต็มเลยอ่ะ3คันเลยอ่ะเอามาวนอีกรอบนึงเนี่ยแล้วจะให้ผมไปไหนได้วะฮะให้กูไปแข่งรถเหรอแข่งทำต้นตีนเลยอ่ะเหี้ยดูเหี้ยงานเต็มอู่กูไม่ได้ว่างไงเฮียเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยมากับรถได้มา2คนดิคนนี้ขอกุญแจรถเข้ามาหน่อยถอยหลังไม่ได้อันนี้ทำอะไรครับใส่ไปอ่ะถอยหลังเข้าไปอีกหน่อยมาดูรถก็เลยแวะลองมาใส่ไปเอากุญแจรถคันนี้ถอยแน่ไปเขาไปก่อนนะขี้เกียจไล่แล้วรถเยอะเต็มไปหมดว่ากันบอกเลยเนี่ยผมไม่มีเวลาด่าใครหรอกจริงชีวิตกวนวันก็ยุ่งงานกูอยู่แล้วเฮีย